สวัสดีครับผมก็พบกับพาร์ทที่3กับเกมที่ชื่อว่า Fury Survivor ที่ผมไม่อ่านภาษาอังกฤษเพราะว่าผมตกภาษาอังกฤษนะกลัวออกเสียงผิดแล้วคนจะเข้าใจผิดอ่ะฟังอีกทีนึง Fury Survivor ถ้าแปลเป็นภาษาไทยแปลว่าผู้รอดชีวิตโกรธอ๋อโอเคแต่ว่าในแอปเหมือนจะว่าความหวังอะไรโลกโลกาวินาศทีนี้เราก็มาต่อกันเลยครับผมทีนี้เราก็ได้ดาบเทพมา1อันแม่งต้องการไปบทถัดไปหรือไม่ยืนยันโหเหี้ยแม่งตอนหลังกลัวซอมบี้แม่งเริ่มโหดขึ้นแน่เลยว่ะทีนี้เราก็มาเนื้อเรื่องบทที่2ครับผมเฮ้ยฟันดีว่ะมันฟันเร็วมากเลยอะไหนต้องมีตัวรองฟันน้ำมันไม่ได้เดี๋ยวเจ๊งเราต้องไปทางไหนวะเพิ่มมันมีสกิลเพิ่มมาอันหนึ่งคือไอ้นี่แล้วนะนี่คือลงรถไฟฟ้าเหลือเพียงรถที่พังแล้วเราต้องหารถที่ยังขับได้อ้าวเป็นฟังก์ชันใหม่ขับรถนี่เลยครับผมทีนี้เราก็พังรถเพื่อหาอาหารก่อนโอ้มีติดเอฟเฟคไฟฟ้าด้วยยัดต้อยัดเคคือตอนนี้กูต้องการอาหารมึงเข้าใจไหมว่ากูต้องการอาหารกูไม่ต้องการน้ำเฮ้ยมีซอมบี้โหฟันชั่วโอ้ยโหดเอาเรื่องซอมบี้ไอ้ซอมบี้ถือขวานด้วยเมื่อกี้เห็นนี่เลยเก็บของตอนนี้เราต้องปล้นทรัพย์สินให้หมดนี่เลยฟันให้ยับเราไม่ยิงเราเก็บกระสุนปืนไว้อันนี้มันมีการวางกับระเบิดด้วยนะเนี่ยเฮ้ยโหเราไม่เป็นไรตัวเราไม่เป็นไรวางกับระเบิดก็คือเหมือนระเบิดพื้นที่โดยรอบถ้าเราโดนซอมบี้ลุมโอเคตอนนี้ก็สกิลติดตัวก็จะมีวิ่งเร็วมีเพิ่มกำลังการโจมตีแล้วก็กับระเบิดถือว่าแจ่มโครดไหนเดี๋ยวก่อนที่วิ่งไปนู้นเมื่อกี้เราวิ่งเลยมาแล้วเราขอเข้าไปในนี่ก่อนในบ้านในร้านค้าปั๊มน้ำมันดูที่มันมีอะไรบ้างนี่เลยอ๋อมันเดินเข้าได้เลยเว้ยปุ๊บแล้วฉากมันเปลี่ยนเลยอ่ะสำรวจนี่เลยกระสุนใครเอากระสุนไว้ใส่ไว้ในตู้แช่วะอีเหี้ยมาแล้วผงเกลือแล้วอะไรอีกมีอะไรอีกกระสุนปืนกลนี่กูมีเยอะอย่างกี่แม็กซ์แล้ววะเนี่ยไหนดูดิโหยเหี้ยปืนกล200ปืนสั้น500โหยังโหดเลยอะตอนเนี้ยตัวเราแม่งโคตรโหดเลยตอนเนี้ยบอกเลยแป้นรัดยาอันนี้เราใช้อันนี้ไปก่อนแล้วกันตัวนี้น้อยอันนี้คืออะไรชุดอุปกรณ์ทั่วไปกล่องเครื่องมืออุปกรณ์เก่าที่สามารถใช้อุปกรณ์ที่มีค่าได้อันนี้เราน่าจะยังใช้ไม่ได้แล้วก็อันนี้คือชิ้นส่วนอาวุธเศษชิ้นส่วนอาวุธที่กระจายที่สามารถใช้สร้างอาวุธได้อนาคตอาจจะต้องใช้ครับของชุดเครื่องมืออาวุธทั่วไปกล่องเครื่องมือเครื่องมืออาวุธเก่าดูเหมือนจะสามารถใช้สร้างอาวุธที่มีค่าได้ต่อมาคือเกาะต้องเลเวล7เท่านั้นถึงจะใส่ได้ต๊อปตอนนี้กูเลเวล5กูต้องไปปั๊มเลเวลก่อนตอนนี้กูเจอซอมบี้กี่ตัวกูจะหวดให้หมดเลยใครดูดิอันนี้คืออะไรเหรียญซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนสินค้าจากพ่อค้าได้แสดงว่าเราอ่ะจะต้องบุกไปหากลุ่มพ่อค้าก่อนเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่เจอพ่อค้ากระสุนปืนสั้นแบบอย่างเยอะอ่ะโหลดก่อน AK ขอโหลดก่อนนี่ไงโหลดเต็มแม็กรอไว้เลยเกมมันก็โอเคนะเพราะว่าแม่งปืนเรายิงไปแล้วถ้าเราไม่ได้ใช้เราก็ต้องโหลดกระสุนใหม่เฮ้ยๆกูเจอซอมบี้โอ้โหเฮ้ย
หดอยู่หดอยู่ไอ้ตัวมีไอ้ตัวแมลงด้วยอ่ะมีตัวแมลงด้วยอ่ะเออมันคือตัวแมลงบินแล้วมันพ่นไฟใส่เราเว้ยอันนี้เออตัวในกระเป๋าจะบอกว่าถ้าเกิดเราซื้อมาน่ะมันจะช่วยเรากินเนื้อซอมบี้แล้วก็คือช่วยโจมตีแล้วช่วยเก็บเหรียญน่ะก็60เหรียญทองสามารถซื้อได้หรือในราคา50เอ้ย35บาทถือว่าไม่แพงครับแต่ถ้าเกิดใครที่อยากซื้อแต่ผมไม่ซื้อผมจะเล่นอย่างนี้ต่อไปตัวในกระเป๋านี่เลยอะไรอ่ะกูก็พังรถหมดอ่ะอ้าวมึงเจอรถนี่เลยกูต้องรีบพังนักทำลายล้างไอ้รถนี้ยังแจ่มเลยอ่ะก่อนไปขอสำรวจของก่อนมีอะไรไหมมีอะไรไหมมีอะไรมีเหมือนจะมีอัพสกิลนะตรงเนี้ยปุ๊บมาแล้วทีแรกเราไม่ได้กดอัพไงว่ามันเป็นยังไงนี่มันก็มีการอัพสกิลกันพรสวรรค์เราก็ต้องอัพเกรดก่อนคุณต้องการใช้คะแนนพอสวรรค์1 point ยืนยันอัปเกรดกระสุนปืนแล้วก็มีคะแนนเหลืออีก1อันแล้วก็อัปเกรดอย่างละ1ไปก่อนนี่ทีนี้เราก็สามารถเพิ่มเลือด 1% เลเวลถัดไปเป็น 2% แล้วก็เพิ่มความเสียหาย 1% อันนี้มันนับตามปืนอะว่าคิดว่ายิ่งดีอะลองมาดูสกิลดีกว่าวะไหนๆก็เปิดสกิลแล้วเพราะว่าพอปิดแล้วมันก็จะหายไปเลยก็อันนี้ก็จะเพิ่มอัตราความแม่นยำก็แล้วแต่เลเวลที่เราจะอัพอันนี้ก็อัตรากำลังหลีกบางทีกูวิ่งหลบไม่ค่อยทันโกรธอัตราคริติคอลถ้าเราใช้โกรธมันก็จะเพิ่มพลังอันนี้สกิลสีม่วงนี่มันเป็นวินเวียนไอ้เหี้ยวินเวียนศีรษะบอกว่าต้องใช้ยาหมองตาช่วยทองและจีทาหัวโอ้โทษทีนอกเรื่องเฮ้อะระเบิดความโกรธต่อมาก็บาดเจ็บภายในทำให้เลือดทำให้เกิดเสียเลือดขณะใช้สกิลระเบิดความโกรธแล้วก็กำจัดศัตรูได้รับการฟื้นฟูเอ้ยฟื้นฟูเลือดทุยไอ้เหี้ยเสียงกูอันนี้สกิลนี้มึงน่าอัพมากเลยอ่ะอัพไล่หิวเลือดมาก่อนดีกว่าแล้วก็อันนี้คือคริติคอลดาเมจโอ้ยสกิลมันเยอะว่ะยาวเลยอ่ะโอ้ยถ้าอธิบายนี่น่าจะยาวเกินไปเลยก็ให้ดูไปเรื่อยๆแล้วกันว่ามันเป็นยังไงอันนี้ก็น่าจะเป็นกระหน่ำแล้วก็ช่วงหลังก็แล้วแต่ว่าเราจะอัพสายไหนแล้วกันถ้าเกิดวิธีการจะอัพสายก็มันก็จะมีให้บอกว่าต้องอัพเลเวลเดิมให้เต็มก่อนซึ่งคิดว่าน่าจะประมาณเลเวล10ส่วนใหญ่นะจะเต็มซักประมาณเลเวล10เพราะว่าเราต้องอัพพวกสกิลพวกเนี้ยให้เต็มก่อนโอเคงั้นเราก็มากันเลยดีกว่าอันนี้ขอเดินดูก่อนนะโอเคไปไม่ได้แล้วเราต้องขับรถแล้วล่ะเราได้รถสุดยอดรถมาแล้วมันขับยังไงวะนี่ไงความเงียบฉันพยายามทบทวนความจำและยังเจ็บปวดตลอดเวลาฉันจำได้ว่าโดนกล่องสินค้าชนล้มที่หัวและสลบไปแล้วไงต่อในกี่วันที่สลบปิดตาก็มีแต่คนเห็นข้าเกี่ยวอะไรกับฉันขอให้พวกเขาปลอดภัยฉันกังวลเรื่องครอบครัวเหรอขอให้พวกเขาปลอดภัยไหนโอ้โหยับโอ้โหอย่างเยอะโอ้โหซอมบี้มันจะเยอะไปไหนวะเนี่ยโอ้โหยับจริงๆความตายช่วยไอ้ยักษ์มึงเห็นรถไอ้นี่มันเนี่ยทหารต้องแบบฉันหยุดไม่ได้ต้องกลับไปพบครอบครัวทำลายรถเป้าหมายทันทีโหยมันจะยิงเรานี่ว่าหลบหลบสิวะมันจะยิงกูไปหลบกูจะตายไหมวะเนี่ยเต็มแทรกวางกลางคือมันไม่ยอมให้กูกลับบ้านใช่ไหมโอ้โหเยอะโอ้ยรถกูน่าจะตายแน่เลย
ถ้าหลบไม่พ้นอย่างนี้นะนี่เลยตรงกลางยังโดนไอ้รอดไอ้เหี้ยหอโง่ชนเขาโอ้ยในสุดเราก็รอดพ้นเพราะว่าคนขับหอแม่งโง่มากโอเคทำไมทหารถึงโจมตีแต่ฉันไวรัสไร้แรงคืออะไรกลัวอันนี้น่าจะเป็นแบบเหมือนมียาแอนตี้ป่ะฉันต้องรีบทำความเข้าใจทุกอย่างให้ชัดเจนมันคือความคืบหน้าจึ๊บไปไม่ได้แล้วอ่ะลงจากรถทางไหนผลิตอุปกรณ์ระเบิดมันบอกว่าให้เราผลิตอุปกรณ์ทีนี้เราก็การผลิตอุปกรณ์มันก็จะเริ่มมีการคราฟแล้วนะอุปกรณ์ระเบิดสิ่งของขวางหน้าก็คือมีน้ำมัน1แล้วก็ผงดินปืนสร้างมันขึ้นมานี่เลยแล้วก็เมื่อเราก็ได้ขึ้นมาแล้วนี่หรือเปล่าวะแล้วไงต่อไประเบิดยังไงไอ้เดี๋ยวขอเดินดูก่อนนี่มีผงอ๋อของเรายังไม่ครบหรือเปล่านี่ไงเรามี1อันเราต้องมีทั้งหมด3อันแล้วก็ต้องไปหาของก่อนนี่มีดแม่งติดเอฟเฟคเอาเลยมีเนื้อดิบอย่างงี้ทำบาร์บีคิวได้สิวะเนี่ยไหนมาไปปัดมามึงเข้ามากูฟันหัวขาดหมดอ่ะกลัวที่ไหนล่ะมาตอนนี้เราขาดแกลลอนน้ำมันอีก1อันเราต้องเดินสำรวจก่อนนี่เลยตัวน็อตมีน็อตด้วยได้แล้วครบกะลอน1อันแล้วเราก็คราฟของซะสร้างมันขึ้นมาระหว่างนั้นเราก็สำรวจดูมีของอะไรให้เราใช้อีกมีปืนตกไปได้ไหมไม่ได้ถ้ามีได้มันก็จะขึ้นเป็นรูปประตูอันนี้ดีว่ะพอสู้กับบอสเสร็จแล้วมันดรอปของดีอยู่เหมือนกันนะของนี้ใช้ได้เลยยุทธการแห่งการฟาร์มอาจจะดูเบื่อๆหน่อยนะครับผมแต่ว่าคือมันจำเป็นต้องโอ้โหเพียบเข้ามาเจอเพียบเลยโอ้โหคือมันต้องฟาร์มไงฟาร์มเพื่อที่จะเอาของให้ตัวเราเองอ่ะให้ตัวเราเองแบบดีขึ้นอ่ะนี่ไงผงเพียบเลยมีเบอร์เกอร์กินอ้าวแล้วเว้ยมีอาหารกินแล้วเว้ยช็อกโกแลต1อันดื่มน้ำด้วยช็อกโกเบอร์เกอร์อีก1อันดื่มน้ำอีกหน่อยจะได้ไม่หิวมากนี่เลยแล้วก็ขอเพิ่มเลือดก่อนนะอันไหนวะอันนี้ใช้เล็กไปก่อนเกือบเต็มหลอดแล้วก็ปืนเลเวล1อันนี้กระจอกกระรัวนี่ง่ายปืนกล็อก 26L เพิ่มความเสียหาย122บวก122แล้วก็เพิ่มความแม่นยำเป็นก็คือเป็น 0.5 เลยอ่ะเห็นป่ะอันนี้มันปืนม่วงมันน่าจะบวกดีกว่าป่ะวะนี่ไงความเสียหายลบ122ก็มันตีแค่3-4เองอ่ะมันคราฟปืนได้ปะยังไม่ถึงเวลาครับน่าจะยังไม่ถึงเวลาครับอย่าลืมที่จะเก็บของไอ้ตัวนี้แม่งตายโดนเก้าอี้ทับตูดแหกเลยอ่ะขึ้นชั้นบนโอ้เพี้ยบัดทีเดียวกูโดนพิษเปล่าวะไอ้เหี้ยโดนพิษของไอ้นี่วะกินอาหารเก็บแล้วก็ซดน้ำลง
อันนี้ก็เป็นร้านอาหารเออดีว่ะมันเดินย้อนได้เว้ยมันเดินย้อนงั้นเราก็ลองสำรวจดูร้านอื่นด้วย แต่ว่ามันก็คงจะมีทางตันของมันอะที่แบบว่าไม่สามารถไปได้แล้วน่าจะอันนี้ก็คือไปไม่ได้แล้วมั้งนี่อ๋อท่านนี้ก็คือวิ่งทางตรงยาวนี่เลยเราก็มาสำรวจตามพวกบ้านดูว่ามีประตูเปล่าโหลดปืนได้ไหมกระสุนแม่งบรรจุน้อยไปหน่อยนะ AK ได้แค่25ลูกเองมันน่าจะได้เยอะกว่านี้จริงๆนะนะฮะตีอะไรตีไรไม่มีเป้าหมายให้ตีโอเคน่าจะหมดละนี่มีถังอีกอันหนึ่งตีถังหมดเป้าหมายเออมีซูเปอร์มาร์เก็ตอีกนี่อันหนึ่งจัดไปเก็บผงทองในตู้โค้กกูได้ยินเสียงละกูว่ามึงอยู่ข้างในไอ้นี่ถือไม้ฮอกกี้เหรอซอมบี้มึงโหดมากเลยถือไม้ฮอกกี้ไหนดูสินั่นแฮมซอมบี้มึงโหดมากแอบสำรวจของสำรวจของโอ้ยของเยอะว่ะได้ของเยอะจริงว่ะในร้านค้าเดี๋ยวผมขอฟาร์มไปเรื่อยเปื่อยก่อนแล้วกันครับผมแล้วก็ขอตัดพาร์ทจบเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันครับผมแล้วก็คอยติดตามพาร์ทหน้ากันแล้วกันนะครับผมไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับ